อย่างที่เรียนไปตอนต้นครับว่าสัญญาณที่เป็นลบในบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ดีกําไรก็ดีต่างๆออกมากดดันตลาดตั้งแต่ช่วงต้นปีดูเหมือนบรรยากาศในบ้านเราจะรับรู้ข่าวร้ายเหล่านั้นไปพอสมควรแล้วนะครับแน่นอนปัจจัยลบที่เข้ามาล่าสุดคือเรื่องของประธานเฟดก็คงจะมีผลกดดันเดี๋ยวสักครู่จะดูรายละเอียดแล้วก็คาดการณ์จากนักวิเคราะห์กันแต่เมื่อวานนี้หนึ่งตัวเลขที่ประกาศออกมาคือตัวเลขเงินเฟ้อของไทยดูดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้ก็คงน่าจะเป็นปัจจัยที่พอประคับประคอง ตลาดได้บ้างและนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้มีนักวิเคราะห์เริ่มออกมามองว่าที่เซ็ตอินดะีปัจจุบันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อยๆเริ่มกลับเข้าไปลงทุนได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับเราเริ่มต้นดูจากภาพใหญ่จากข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์กันก่อนครับ ตัวเลขภาพรวมเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ขยับขึ้นมาอยู่ที่108.05อันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาร้อยละ3.79เมื่อเทียบรายปีครับแต่ถ้าหากว่าเทียบกับเดือนก่อนหน้าแล้วเป็นอัตราการขยายตัวที่ชะลอตัวลงเพราะว่าเดือนก่อนขยายตัวร้อยละ5.02แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ร้อยละ4.1ด้วยเงินเฟอ้อที่ออกมามก,กราคมของกุมภาพันธ์ขอัยครับเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อที่ลดลงเป็นเดือนที่2แล้วและเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ13เดือน ก็ถือว่าเริ่มเข้าใกล้สู่กรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อที่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองกำหนดเอาไว้แล้วนะครับส่วนตัวเลขเงินเฟอ้อพื้นฐานเมื่อหักเอาอาหารสดกับพลังงานออกไปแล้วเพิ่มขึ้นมาร้อยละ1 9 3เมื่อเทียบรายปีสลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าละ3 0 4ครับและก็ต่ำกว่าที่คาดการณที่ตลาดมองไว้ที่ร้อยละ2ด้วย สาเหตุที่เงินเฟอ้อลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์อธิบายว่ามาจากการสะลอตัวของตัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและอาหารบางประเภทโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปและอาหารสดครับประกอบกับฐานราคาที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อในปี65อยู่ในเกณฑ์สูงก็มีส่วนทําให้เงินเฟ้อขยายตัวได้ไม่เยอะครับ แต่เงินเฟอ้อของไทยยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับจากปัญหาความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสาตร์และก็ภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อราคาพลังงานและราคาอาหารนี่เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับสำหรับแนวโน้มเงินเฟอ้อของเดือนนี้คือมีนาคมก็ยังคาดการว่าจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันตามราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดที่คาดว่าจะลดลงแล้วก็ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามราคาตลาดโลก ประกอบกับฐานราคาปีที่แล้วค่อนข้างสูงครับการส่งออกของไทยที่มีแนวโน้มลดลงตามอุปสงค์ของโลกและการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยที่กดดันการแข่ตัวของเงินเฟ้อและก็จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงทางกระทรวงพาณิชย์ก็คาดการอัตรางเงินเฟ้อทั่วไปของปีนี้ว่าจะอยู่ระหว่างร้อยละ2ถึง3ถือเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันครับ แต่ว่าอาจจะมีการปรับประมาณการเงินเฟอ้อของปีนี้ใหม่อีกครั้งในเดือนหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมมุติฐานสําคัญเปลี่ยนแปลงไปครับไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราแลกเปลี่ยนและก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยคุณผู้ชมโดยเฉพาะในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทถือว่าน่าสนใจมากครับล่าสุดเงินบาทอยู่34-35บาทต่อรอลลราสหรัฐที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหนึ่งใน3ปัจจัยหลักๆที่มีผลต่อการนําเข้าราคาพลังงานค่อนข้างเยอะครับ แล้วก็มีผลต่อการคำนวณ CPI ด้วยเพราะถ้าเงินบาทอ่อนค่ามากๆต้นทุนการนำเข้าน้ำมันหรือวัตถุดิบอื่นๆก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยครับ ส่วนถ้าเราไปมุมมองไปดูมุมมองจากความเห็นของห้องค้าเกษตรกรไทยประเมินแบบนี้ครับว่าอัตรางเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนหน้าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องแล้วน่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันครับเหตุผลก็เพราะว่าราคาพลังงานกับราคาอาหารที่ส่งตัวจากภาวะสงครามร,รัสเซียยูเครนลดความร้อนแรงลงไปบ้างแล้วถึงแม้ว่ามันจะยังไม่จบลง ในขณะที่การขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางทั่วโลกนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามากดดันอุปสงค์ท่ามกลางความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกถึงแม้ว่าจะน้อยลงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในมุมของกสิกรไทยคาดการแบบนี้ครับว่าเงินเฟอ้อของไทยโดยรวมเฉลีย่ยปีนี้จะต่ำกว่าร้อยละสาซึ่งเป็นกรอบบนของเป้าหมายธนาคารแห่งประเทศไทยจะทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีโอกาสจะขึ้นดอกเบีย้ยแค่1ครั้งนะครับเป็นร้อยละหนและคงไว้ตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าเงินเฟอ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย ความเห็นแบบนั้นสอดคล้องกันกับมุมมองของโนมูระพัฒนสินที่มองว่าทิศทางเงินเฟ้อในระยะถัดไปจะลดลงนะครับต่อเนื่องจาก2ปัจจัย1คือสถานการณ์ราคาช่วงสัปดาห์แรกของมีนาคมเฉลี่ยทั่วประเทศลดลงมา้อยละ2ถึง9ก็จะเป็นบวกต่อทิศทางเงินเฟอ้อ2ครับ8มีนาคมคือวันนี้จะมีการสรุปตัวเลขค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ FT งวดเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมก่อนที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและแนวโน้มก็น่าจะลดลงด้วยครับ แนวโน้มของเงินเฟ้อท,ที่ลดลงแบบนี้ทําให้หนูมุรพัฒนสินประเมินต่อไปว่าเป็นการลดแรงกดดันต่อการปรับเพิ่มนโยบายดอกเบียนนโยบายของกอนงซึ่งพอเป็นแบบนั้นมันจะเป็นบวกต่อภาพของเซ็ตหรือราชนิตลาดหุ้นไทยแล้วก็ในแง่กลยุทธ์ด้วย ที่ทางเงินเฟอ้อที่ดีขึ้นจะเป็นปัจจัยหนุนการบริโภคในประเทศด้วยนะครับมันกระชากาเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับหุ้นที่อิงกับการบริโภคอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกเครื่องดื่มแล้วก็สื่อสารเพราะฉะนั้นแนะนําหุ้นเด่นที่จะเป็นประโยชน์อย่างเช่นนะครับ CPO Macro BJC d o h o m e True s e p e และก็อิชิจะเห็นว่าเกี่ยวข้องหลักๆเลยกับเรื่องของค้าปลีกเครื่องดื่มทั้งนั้นนะครับส่วนจากทางฝ่ายวิจัยเอเชีย plus ประเมินว่าการลดลงของเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมาล่าสุดทั้งฝั่งผู้บริโภคและฝั่งผู้ผลิตของไทยนะครับถือว่าเป็นบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นครับเพราะว่าจะเป็นการสนับสนุนให้กรอง,งอมีโอกาสจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็จะส่งผลให้ P.E. ตลาดที่เหมาะสมยังคงไว้ที่เดิมคือประมาณ17.54เท่า เพราะฉะนั้นแล้วในแง่กลยุทธ์เอเชียพลัสแนะนําชุดหุ้นเด่นในทีมเงินเฟ้อไทยชะลอตัวลงมาก็จะมีชุดหุ้นที่ได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นค้าปลีกหุ้นเด่นๆที่เลือกไว้ให้คือ cpl crc com 7 spvi แล้วก็ HOME PRO ส่วนกลุ่มท่องเที่ยวและก็โรงแรมแนะนําเป็น aot mint centel และเอราวัก็จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ทั้งสิ้นนะครับกลุ่มพัฒนาสังหารีมารัพย์จะเป็น cpn s u p า l ั i ls แล้วก็ BRI นะครับ กลุ่มเช่าซื้อจะเป็น m c c ติดล้อแล้วก็สวัสดิ์ที่เป็นหุ้นเด่นๆกลุ่มส่งออก TU นะักนะวิเคราะห์พูดถึงกันเยอะพอสมควรในช่วงนี้นะครับ z AS AH, แล้วก็ s ซปเปส่วนกลุ่มธนาคารครับยังคงเป็นกลุ่มธนาคารตัวใหญ่ๆอยู่ KTB SCB BBL แล้วก็ Kbank ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t n n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n n 16ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ